รัฐบาลก็ค่อยๆปล่อยมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ล่าสุดมาดูในส่วนของกระทรวงการคลังกันบ้างนะคะเพราะเริ่มมีการหยิบยกเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงมาตรการที่ชื่อว่าคนละครึ่งในเฟสที่3นั่นแหละจะมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดจากข่าวนี้กันค่ะโดยทางคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังค่ะเตรียมพิจารณานะคะออกมาตรการทางภาษีเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ประชาชนมีสภาพคล่องตลอดจนกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการอย่างไรก็ดีกระทรวงการคลังจะเตรียมเสนอมาตรการลดภาระให้กับประชาชนในส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วก็การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะเป็นการลดภาษีที่ดินลง 90% แล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนค่ะเหลือเพียง 0.01% ต่อไปอีก1ปีเพื่อช่วยให้คนมีรายได้มีทรัพย์สินได้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นส่วนการพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะคะก็ต้องขอเวลาในการประเมินผลอีกสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการระยะที่ 1-2 ก่อนซึ่งถ้าผลออกมาดีก็อาจจะมีการพิจารณาทำโครงการในระยะที่3เพราะว่าการบริโภคและการใช้จ่ายคิดเป็น 50% ของ GDP หากทำให้ชาวบ้านมีรายจ่ายเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจด้วยขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสิทธิ์ก็เต็มเร็วเหลือเกินได้ข่าวว่าเต็มในช่วงเวลา9นาทีเท่านั้นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่า 1,340,000 สิทธิ์ที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็เต็มภายใน9นาทีนั้นผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ได้รับข้อความเป็น SMS แจ้งยืนยันจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะจึงจะสามารถใช้จ่ายได้สำหรับความคืบหน้าล่าสุดค่ะมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้วนะคะกว่า 1,100,000 ร้านค้าด้วยกันแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วจำนวน 13,650,000 กว่าคนยอดการใช้จ่ายสะสมก็ 66,000 กว่าล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองเนี่ย 34,260 ล้านบาทแล้วก็ภาครัฐร่วมจ่ายอีก 32,760 ล้านบาทจังหวัดที่มีการใช้คนละครึ่งมากสุดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครชลบุรีสงขลาเชียงใหม่แล้วก็นครศรีธรรมราชตามลำดับค่ะขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ